Listen to the Cloud เรื่องที่ the Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยพาซินีประมูลวงจาก Art t เทเลอและนี่คือศิละปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนะักสร้างสรรค์จากายุคหลายสมัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการศิลปะการต่อสู้ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง funerary art funerary art จริงๆมันกว้างมากเลยอ่ะพอพูดวัง funeral มันคืองานศพถูกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะ funerary art มันกว้างกว่าแค่งานศพมากๆมารวมถึงหลุมศพมารวมถึง ข้าวของที่อยู่ในหลุมศพมันรวมถึงแผ่นป้ายต่างๆด้วยคือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไกลตัวหรือเปล่าการเที่ยวหลุมศพหรือก็อะไรเหล่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วทัชมาฮาลเองหรือว่าทหารจินซีฮ่องเต้ปีระมิดหรือนมคคอนทมที่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัจรรย์ของโลกเองอะคะ่ะก็คือฟิลเนลารีอาร์เช่นกันเพราะว่ามันถูกสร้างเพื่อเป็นหลุมศพให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับคนที่รักการท่องเที่ยวสุสานคือไปไหนก็จะต้องไปเที่ยวสุสานนั่นก็คือพี่นับจาก The Cloud ค่ะสวัสดีค่ะเย่ yeah. ฟังฟังดูฟังดูแย่ yeah, เหมือนกันนะก็ <c oughs> ไม่แย่ขนาดนั้นนะฟังคสวัสดีค่ะน้องเตยสวัสดีค่ะคือวันนี้อยากจ,จะมาชวนคุยว่าทำไมอะ่ะเราถึงรักในสิ่งนี้ แล้ถึงสนใจในสิ่งนี้ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วแล้วงานศิละปะที่อยู่ในสุสานและพูดถึงคนที่ตายไปอะ่ะมันมีผลระยะยาวระยะใหญ่ต่อวงการศิละปะและเอ,อ่อการเก็บรักษางานศิละปะอย่างไรบ้างนี่หมเรื่องใหญ่มากใหญ่เนาะ<ด>เรื่องใหญ่เนะาะถามคำถามแรกเลยได้ค่ะทำไมพี่นับถึงชอบไปสุสาน จริงๆแบบคือทุกคนต้องคิดก่อนหมายถึงว่าทุกคนต้องลบภาพสุสานแบบกุ๊กกูเหมือนในหนัง <Okay. S 1> แบบสตีเฟนคิงอย่างออกก่อนนะค่ะคือคือสุสานที่แบบต่างประเทศมันจะแบบมันมีความเหมือนส่วนสาธารณะพูดตามตรงคือมันจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นที่มันแบบมีถนนเดินต้นไม้รม่มรื<ๆ>่นแล้วก็สงบที่สําคัญคือมันสงบอเออคือต้องนึกภาพแบบนั้นก่อนแล้วก็จริง,รงๆแล้ที่ชอบ ไปสู่สานะคือเราเราก็มีความโรแมนติซิส์บางอย่างเหมือนกันคือชอบความโรแมนติกชอบความแบบอิโมชันอลอะไรต่างๆแล้วก็การไปเที่ยวสู่สานะคือสิ่งที่เราชอบมีสองอย่างคืออย่างแรกคือมันได้เห็นอย่างที่เตยบอกว่ามันได้เห็นงานศิลปะ,ะมันได้เห็นมันเรียกว่าอะไรปฏติมาก,กรรมอะไรย่างเงี้ยเออในแต่ละมุมมองไปแต่ละประเทศมันก็จะ ก็จะแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งแต่ละหลุมหลุมใกล้ๆก,กันเองก็ยังแตกต่างกันกับอันที่สองที่ชอบชอบชอบกว่าอีกนะถือว่าชอบชอบมากกว่ามากกว่าไอปฏิมาก,กรรมเหล่านั้นอีกก็คือคําที่มันสลักอยู่บนหลุมโศกเออคือเราอะ่ะรู้สึกคือเราอะ่ะเอนจอยกับอะไรแบบนี้หมายถึงว่าจะชอบอแบบชอบอ่านนู่นน,นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสิ่งที่มันอยู่บนนั้นเนะ่ะมันคือมันแบบ พออ่านทุกอันมันรู้สึกเลยว่าทุกคนตั้งใจเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเรามองว่าหลุมศพอะมันคือสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่คนตายทําให้ตัวเองเนาะแต่มันคือสิ่งที่คนที่อยู่อะทําให้คนที่ตายไปแล้วอืมซึ่งเขาจะตีความคนที่ตายไปยังไงอะมันก็จะปรากฏอยู่บนหลุมศพนั่นแหละอฮะเออมันก็เลยจะทาให้เราเห็นแบบหลุมศพที่ แปลกๆยกตัวอย่างเช่นเราเคยเห็นคนที่เป็นหลุมศพเป็นรูปเหมือนหนังสือเพนกวินนะหนังสือของสำนักพิมพ์เพนกวินเพราะอะไรเพราะเขาเป็นไข่เออฉันพยายามหาแลละแต่ว่าไม่เจอแต่ว่ารอดรดกใช่เราก็เดาว่าเขาเออเขาอาจจะชอบอ่านหนังสือก็ได้นะเออเออหรือว่า เราเห็นหลุมศพของคนที่เป็นไรเตอร์ค่ะแล้วเขาจะสร้างเป็นหลุมศพธรรมดาเลยสี่เหลี่ยมแล้วเขาสร้างเป็นก่อเป็นแบบที่ใส่ปากกาซึ่งเราจะมีตัวอย่างด้วยปะเรามีตัวอย่างด้วยซึ่งดูได้ในไหนได้ใน YouTube อยูน o u t u b e โอเคค่ะยูทูบเดอะรคลาวนะคะทุกคนต้องดูของเดอะคลาวนะเออซึ่งซึ่งสิ่งนั้น่ะก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่ามันก็จะมีคนเอาปากกาจริงๆอะมาใส่ เหมือนเวลาคนมาเยี่ยมเขาเข้ามาใส่เพราะว่าคนนี้เป็นไรเตอร์เออเอ,อซึ่งมันแบบเฮ้ยทำไมมันสนุกจังเลยหมายถึงว่าม,มันมันเลยกลายเป็นแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่ที่บอกว่าคนคนนี้ถูกจดจํำยังไงมากกว่าอืเออก็เลยก็เลยชอบคือเลยชอบชอบไปดูชอบไปอ่านเลยเนะี่ยเพราะว่าแต่ละหลุมมันไม่เหมือนกันด้วยไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเออทุกคนจะมีแบบดีไซน์ของตัวเองโอ,อ้ยวันนี้มีอันหนึ่งที่แบบ บ๊อบอัพขึ้นมาใน YouTube เพื่อคราวคืออันที่เป็นเหมือนแบบท่านเราก็เขียนว่าเดทด้วยเอออย่างอันเนี้ยก็สนุกคือหมายถึงว่าคือถ้าเราไปดูสุสานใช่ไหมเราถ้าเราลองถ้าเราลองไปอ่านว่าคนเนี้ยตายช่วงชีวิตเขาว่าอยู่ในยุคไหนอไอตัวตัวศิละปะของสูตของหลุมศพเขามันก็จะค่อนข้างจะตรงยุคนะอเออคือหมายถึงว่าถ้ายุคเก่าอย่างไปของอิตาลีเป็นยุคเก่าไปเลยก็จะแบบ รูปปั้นแบบอารมณ์เดวิดที่มันออจะแกะส,สลักเห็นอนาโตมีชัดๆมาเลยอะไรแ,แบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราชอบที่แบบว่ามันมินิมอลแล้วก็มันใหม่แล้วมันก็คือโดดเด่นในบรรดาแบบหลุมศพที่มันเป็นคอนกรีตเออมันน่าสนใจเปียกๆแลมันจะดูคอนกรีตเปียกๆเพราะว่าอยู่อังกฤษใช่ไหมเอออันนี้ก็น่าสนใจที่แบบว่าก็จบตาย uh huh. ก็คือตายออไม่ต้องไม่ต้องบอกอะไรก็คือตายตายแล้วแล้วเอาจริงจริงๆแล้ววิธีการที่เนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันต่างกันแต่ละยุคอะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะเขาใช้ในการจําแนกยุคสมัยของหลุมศพอันนั้นด้วยนะเ,เพราะบางคนเราไม่รู้ไงว่าเขาตายเมื่อไรหถูแม้เราก็ดูจากรูปหรือดูจากวัสดุที่ใช้นี่แหละว่าของชิ้นเนี้ยมันอยู่ในยุคไหนยังไงคนลุกไหมคนลุกนะเออคนลุกนะเออเออแล้วมีอีกไหมที่ไปเราแบบชอบก็มีอันนี้อันนี้คือที่มิลานมิลานชื่ออะไรขออ่านก่อน ด้ Monumental ลเ m มิท r y อยู่ในเมืองมิลานเลยคือใครถ้าใครไปมิลานก็แวะไปก็สนุกดีหมายถึงว่าใหญ่ใหญ่ไปถือว่าไปเดินเล่นเหมือนเดินสวนสาธารไปเอยังไงเสิร์ชเลย Google หมอนบบมิลานเซมิทรีใช่คือเวลาไปเมืองจะจะต้องเสิร์ชว่าแบบเมืองนั้นมีเซมิทรีไหมแต่คือถ้าอันกู๋เราก็ไม่ได้ไปเนี่ก็ออกว่าเราก็จะไปอันที่มันแบบโอเคมันแบบเด่นเรื่องศิลปะแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่ๆมันจะมี เซมิทรีอยู่สักสักหนึ่งอันที่ใหญ่ๆเลยแล้วก็คนสำคัญของเมืองเขาจะไปฝังที่นั่นในยุคก่อนเนาะค่ะอย่างอันนี้ตระกูลเนี้ยเป็นเจ้าของเล่าอ๋อเหรอเล้าชื่อแคมแคมปารีเออเพราะว่าหลุมศพเขาเป็นเหมือนลาซัปเปอร์แล้วเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายมากมายลองโตกันคือเขาเป็นแบบอันนี้คือก็คือเป็นแฟมิลี่ของแบบ ตระกูลแคมปบารีเลยคือตระกูลกับชื่อตระกูลเขาเลยอันนี้มันไม่ได้ใหญ่แค่นี้นะคือถ้าเข้าไปข้างหลังอะ่ะมันจะมีทางลงไปใต้ดิน,ม,ดนมีใต้ดินอีกมีใต้ดินอีกแล้วคือข้างหลังก็จะแบบคิดว่าน่าจะมีหลายคนอยู่นะ<อ>ไม่เฉงว่าเป็นทางตระกูลแบบซื้ออันนี้ไปเลยเออเพราะว่าพอพูดถึงว่าตระกูลทางตระกูลซื้ออันนี้ไปเลยอะ่ะเราคิดถึงเวสต์มนสเตอร์แอบบีด้วยที่อังกฤษ<อ>ใช่ไหมเวสต์มีสเตอร์แอบบีมันคือต้องคนในราชวงศ หรือว่าไปที่นั่นใช่หรือคนที่เขาอลาคนที่เขาแบบเฮ้ยคนนี้เป็นญาติสนิทมิสหายจริงๆถึงจะมาฝังที่นี่ได้แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีพวกแบบทอมสโตนใช่ไหมก็คือแบบพวกรูปแกะสลักในหน้าหลุมศพอะที่สวยๆมันก็เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งเหมือนกันอย่างที่พี่นับบอกว่าจริงๆมันคือที่เที่ยวใช่จริงๆมันคือที่เที่ยวคือคือถ้าถ้าทุกคนแบบลองไปอะ จะรู้เลยว่าคนที่มามันไม่ใช่ญาติไม่มันหมายถึงว่าคนที่มาเดินอยู่ในนั้นนะดุมดไม่ใช่ญาติเลยเป็นนักท่องเที่ยวอฮแต่ว่าอย่างที่มีลานล่าสุดที่ไปก็จะเจอแบบจะเป็นคนมีอายุหน่อยที่มาเที่ยวมารวมกลุ่มกันนะเป็นแบบเหมือนทัวร์แต่ก็เป็นทัวร์คนฝรั่งฝรั่งแก่ๆเนี่ยมันก็เสียแล้วแล้วก็มาเที่ยวกันเขาก็จะเอ n เออเออก็สนุกจริงแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ดูเหมือนแบบ นักบินอวกาศหรือเปล่าก็ที่รัสเซียรัสเซียเขาก็ต้องโดดเด่นเรื่องนักบินอวกาศอยู่หนึ่งใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นที่รัสเซียอ๋อ,อแปลว่าคนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนักบินอวกาศท่านหนึ่งหรือ,อทํางานแนวนั้นใช่แต่รัสเซียก็จะมีอย่างนี้หลายอันนะหมายถึงว่ามันจะใหญ่ๆอะ่ะที่รัสเซียโอแล้วอย่างเงี้ยแต่ละที่ในโลกที่ไปมาค่ะมันต่างกันไหมลักษณะ คือเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ oh. <laughs> เราอ oh. <laughs> าจจะจำแนกได้ผิดแต่ว่าถ้าจากที่สังเกตที่ที่มิลานน่ะก็ต่างนะคือมิลานก็จะมีความอิตาลีเป็นศ mm. ิลปะยุคแบบกรีกโรมันที่มันจะเป็นแบบคอนกรีตขาวๆวะ mm hmm. มันใช่มันเหมือนปะหรือว่าหินอ่อนมันดูไม่หินอ่อนเออแต่มันจะด้านๆอะ่ะมันจะไม่ได้ใช่ไม่หินอ่อนเธอว่าหินอ่อนเออไม่หินอ่อน uh, <laughs> ฉันเชื่อเธอเาไม่เห็นอ่อนแล้วแมันจะใช้เป็นลามสโตนก็คือหินอออย่างนเใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะชอบมีลูกปั้นที่เป็นคนแต่คนก็คือแบบเห็นความค่ะเคิร์ฟความกล้ามเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกปั้นแบบธรรมดาเป็นเหมือนกับแบบแกะสลักเป็นสามมิติเป็นคนเลยใช่ไหมเออที่อิตาลีก็จะเป็นอย่างนั้นที่รัสเซียเนี่ยมันจะมีความใหญ่อ่ะมันเหมือนมันเหมือน ถ้าถ้าเคยไปมอสโกมันก็จะเห็นว่าพอเข้าไปในเมืองตึกทุกอย่างมันจะแบบมันจะใหญ่ไปหมดเลยอ่ะอมไม่รู้ไม่รู้มันอาจจะเป็นเรื่องการปกครองเขาด้วยหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าพอตึกมันใหญ่ปุ๊บมันทําให้คนนะรู้สึกตัวเล็กหมายถึงว่าพอเราไปแล้วแบบทำไมมันเกรงจังหวะแบบมันจะรู้สึกแบบเออรู้สึกเหมือนเราตัวเล็กอ่ะเหมือนเราโดนปกครองอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หลุมศพก็จะเป็นประมาณนั้นอนะ่ะมันจะใหญ่ ออคือมันก็จะมีมันก็มีเล็กๆธรรมดาแหละ <I see. S 2> แต่ว่าคนที่แบบนายกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบออประกาศสักดาว่าฉันไม่คนสำคัญเข้าใจละแล้วแบบนี้อยากจะรู้ว่าไปไปมาเนี่ยที่ไหนที่มีความทรงจำสน,นุกสน,นุกไหมเฮย้ยขอคิดก่อนจริงๆเธอเคยไปปารีสไห ไม่เคยไปปารีสเลยชีวิตนี้อุ้ยแต่มันดูเป็นเมืองที่เหมาะกับเธออะใช่ไหมคือปารีสเนี่ยทัศมันชื่อไอ้นี่อะไรนะอุ้ยฉันอ่านไม่ออกอะละแปรลาชแปรลาชใช่ป่ะเซมทรีอันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเพราะว่าคนดังอยู่เยอะออสการ์วายก็อยู่นี่ที่นี่ออสการ์วายคือแบบเตยรู้ป่าว่าแต่ก่อนอะมันไม่มีกระจกเตยเคยเห็นหลุมศพเขา่ะเคยเห็นคือแต่ก่อนมันไม่มีกระจกใช่ไหมใช่แล้วผู้หญิงอะ เขาจะทาลิปสติกเขาจะเตรียมลิปสติกไปเออแล้วทาเข้มๆล้วไปจุ๊บจุ๊บบนหลุมศพอะแล้วชีก็จะมีแบบรอยปากเต็มหลุมศพเลยรอยปากแบบสีแดงสีชมพูสีส้มอะไรเงี้ยเยอะมากจนสุดท้ายแบบเหมือนทางหลุมศพน่าจะน่าจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายเลยเขาก็เลยสร้างกระจกขึ้นมากันแล้วคนไปจุ๊บกระจกไหมจุ๊บกระจกแต่มันไม่ติดไงคือการจุ๊บกระจกมันจะไม่ติดแล้วมันไม่สวยไม่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าไอ้รอยจุ๊บอ่บมันกลายเป็น ซิกแบบเป็นเอกลักษณ์ของหลุมศพเขาทำไมอ่ะเขาหล่อเงเขาบอกว่ามันมันมันเพื่อเอ่ออันนี้ฟังมาอีกละอันนี้ฟังมาเขาบอกว่าที่ไปจูบอ่ะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นดวงเรื่องความรักอใช่นี้ฟังมานะบอกก่อนว่าฟังมาออเคืออย่างออสการ์วเองอะไม่ใช่คนที่สมหวังเรื่องความรักถูกไหมแต่เขาก็เป็นคนที่รักอย่างแบบ จริงใจรักสุดๆและเขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความรักและชีวิตไว้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นะจึงมีความเชื่อว่าถ้าไปจ๊บหลุ่มศพเขาะเราจะมีโชคเรื่องความรักเฮ้ยเออแต่มันจริงๆหลุมศพอสก็มีเรื่องเล่าเยอะมากสนุกเนาะสนุกมากอย่างเช่นตรงตรงตรง ก็เจียวอะค่ะตรงจูขออนุญาต <ขอ S 2> พูดได้ดนะไหมพูดไดเออตรงแบบอวายระเภทของตัวมันจะเป็นรูปนางฟ้าร,รูปเทวดาถูกปะเออแล้วมีจะมีแบบอยายระเภทเขาบอกว่าตอนทำแรกๆอะ่ะซึ่งออสการ์ไวคืออยู่ในยุควิกตอเรียนเนาะที่ทุกคนเคร่งมากๆในเรื่องของความโปบเปื่อยถูกไหมคนตกใจขนาดอยู่ปารีสอ่ะคนยังตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมมันโตขนาดนี้ เลยทําให้มีช่วงหนึ่งพี่นาที่เขาอะเอาใบมะกก่อมาแปะอันนี้เหมือนที่แบบอิตาลีที่ทํากับลูกปั้นต่างๆเลยใช่ใช่เอาใบมะกอบใช่เพราะว่าอย่างอามิกเลนเจโลอะ,อะเออ,เอ,อตัวเพดานบอซิสตีนจริงๆก็โปะแต่ว่าเขาให้อาร์ติสิคนนึงมาแล้ววาดวาดาผ้ามาบัง ไม่งั้นมันจะโปเกินไปหรือตอนที่เดวิดของมิกเลนเจโลอะค่ะเขาถูกคือเขาจะใช้แบบเป็นปูนปาสเตอร์เนาะไปแกะมาจากของจริงแล้วเอาของตัวร่างตัวริปิกาเนี่ยมาอยู่ที่ V&A Museum ที่ลอนดอนคนตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีจูแล้วมันมันปั้นเหมือนปะไม่ถึงเขาเขาเรปิเขาเขาแบบ อ๋อใช่ไม่ก็เโปั้นเหมือนมันก็เลยแบบใช่ก็ตกใจเขาเลยบอกก็เหมือนกันเคสเดียวกับตัวหลุมศพของออมออสการ์ไวเลยคือจะต้องเอาพวกแบบเอาปาสเตอร์นี่แหละเอาปาสเตอร์เป็นรูปใบไม้อะมาแปะเซ็นเซอร์เอาไว้จนถึงน่าจะยุค5 6 6 0ถ้าจำไม่ผิดนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่จริงก็เลยกระเทาะตัวใบไม้นั้นอ่ะออกให้กลายเป็นของจริงดั้งเดิม แล้วเขาว่ากันว่านี่เขาว่ากันว่าอย่างไวเขาว่ากันว่าไอตัวใบไม้ตัวเนี้ยก็กลายเป็นที่ทับกระดาษของป้อมยามข้างหน้าสุสานแปลล<อ>แลวลาแชร์มากอันนี้ราสุดออดีมากสนุกเล่าก่อนว่านี่คือเรื่องที่ฟังมาทุกคนลองไปดูเป็นตำนานหมดหนึ่งไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่มันมีกระจกห้วไงมันก็ไม่ถ่ายรูปก็ไม่สวยแล้วอ,อ่ะไม่สวยแล้วหรอมีกระจกอ่ะแล้วมีที่ไหนบ้างไหมอีกที่หนึ่งที่แบบสวย จริงๆอยากจะให้เล่าเรื่องหนึ่งอะที่นักดูใช่ไหมเรื่องอะไรอ่ะเออเล่าเลยดีกว่าเคยตเคยดู Before Sunrise ไร้ยชอบมากเป็นหนังที่ชอบมากคือมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบอีเจซี่กับซีรีนน่ะนันก็เดินคุยกันในเมืองเมืองนนก็ไปด้านแผ่นเสียงไปกินอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่เดินไปเดินมาจะหลุมศพใช่เป็นแบบศุสานสุสัอะารลก็เป็นหลุมศพที่ที่เขาบอกว่าอะไรอะเหมือนเป็นแบบ ศพที่พัดมากับแม่นามดานูแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยเอามาฝังที่นี่ซึ่งความคิดเราก่อนไปเวีนนาเราก็คิดว่าถ้าเราชอบหนังเรื่องนี้เราก็ควรจะไปสุสานเรื่องสุสานนี้ใช่เพราะมันอยู่ในเมืองด้วยถ้าเอกเดินเดินปุ๊บเจอเลยปรากอฏว่าก็คือก็คือแค่จดลิสต์ไว้ว่าจะไปแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้น Google Map มันยังไม่ได้แบบดีงามขนาดนี้ก็เลยไปถึงพอไปถึงก็เสิร์ชว่าฉันจะไปที่นี่ ก็คนพบว่าเราอะต้องนั่งรถไฟฟ้าไปสุดสายแล้วเราก็ต้องต่อแท็กซี่อีกประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคือถ้าให้หนึ่ภาพมันเหมือนแบบเหมือนไปนวานครอะคือไปไปแบบคือออกนอกเมืองไปแล้วแบบไปโทเวย์แล้วแล้วก็เข้าย่านอุตสาหกรรมที่มีแต่โรงงานซึ่งสุสานเนี้ยอยู่ตรงนั้นเออมันเป็นแบบเหมือนพื้นที่โรงงานก็เป็นพื้นที่โรงงานอ่ะแหละแล้วก็สุสานเนี้ยก็มีใช้พื้นที่ข้างในอยู่เล็ก พื้นที่ในโรงงานแต่ว่าก็เป็นสุสานอย่างนั้นจริงๆก็คือเป็นสุสานคนได้ยาแต่ว่ามันไม่จริงที่ว่าเดินเจอได้ในมือแปลว่าหนังเรื่องนี้ก็ก็หลอกเราหนังเรื่องนี้ก็หลอกเราแล้วเราก็คือแบบไปถึงแล้วก็ก็ช็อกอยู่แล้วแท็กซี่ก็กลับไปแล้วแล้วเราก็แบบทำไมทำไมฉันไม่ให้แท็กซี่รอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือเหมือน ฉันก็ต้องไปเข้าไปร้านอาหารลงาอาหารเขาแล้วก็บอกว่าโทรเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยเพราะว่ารถ <Hey. S 1> เมย์มันไม่มาสักทีเออ,เอ,อตลกนะแต่ว่าก็สนุกดีหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นแบบมันก็เป็นสุสานสุสานหนึ่งอะที่ที่คนในคนในเมืองอะเขา,าทำให้ให้ศพทีพ่ชาวประมงไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆวันที่ถ้าจาไม่ผิดนะัดจะหนึ่งพฤศจิกา,าเขาจะมีพิธี อะไรสักอย่างที่ชาวประมงในในพื้นที่อออกมาแบบทําให้คนเหล่านี้อเอาจริงๆพอฟังแล้วว่าตอวรู้สึกว่าสุสานมันไม่ใช่เรื่องของคนตายเลยเนาะใช่เพราะคนตายไม่รู้เรื่องแล้วใช่มันคือเรื่องของคนคนที่ยังอยู่อ่ะและแบบการใช้พื้นการใช้พื้นที่นี้อย่างมีประโยชน์ที่สุดเออเฮ้ยแต่ว่าก็มีเรื่องเล่าอะไรเล่าว่าอย่างสุสานที่ลอนดอนไฮเกตอะค่ะ คือแต่ก่อนคืออันเนี้ยไฮเกตก,ก็จะอยู่เป็นโซนแบบออกไปหน่อยน่าจะโซนโซนสามโซนสี่อะไรเงี้ยค่ะอลอนดอนก็จะไม่ได้กลางเมืองมากคือแต่ก่อนแต่ก่อนอะเขาบอกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่คนตายในลอนดอนแบบเยอะมากมน่าจะโรคระบาดหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จนมันไม่มีสุสานแล้วอะคือแต่ก่อนสุสานมันก็อยู่ในเมืองแต่ว่าจนแบบคนตายเยอะมากจนจนศพมันถูกฝัง ทับกันในหลุมเดิมแล้วก็แบบข้างผับอาจจะมีสุสานอยู่ข้างๆอะไรแบบเนี้ยเออแล้วสุดท้ายอย่างแฮเก่งเนี้ยเขาก็ต้องย้ายย้ายไปอยู่หลุมเล็กๆสุสานเล็กๆแต่ออกไปรวมกันข้างนอกอ๋อเออใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างตัวแปงวละแชร์อะจริงๆมันก็คือชาญเมืองชากรงปารีสถูกไหมล่ะใช่เออมันต้องมันต้องอาศัยพื้นที่ใช่แต่แค่ว่าพอเมืองมันขยายปูบะมันก็เลยดูเหมือนอยู่ในเมือง นิดนึงเออใช่เออแต่อันเวียนนานอกเมืองจริงขยายยัไงก็นอกเมืองก็นอกเมืองซึ่งวันนี้เต้ยอยากจะมาพูดถึงอีกประเทนหนึ่งที่เต้ยสนใจอยู่ช่วงนี้นั่นก็คือนั่นก็คือเรื่องของรูปบนหลุมศพมัมมี่คือถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่ามัมมี่อ่ะเราจะนึกถึงศิลปะแบบอียิปต์ถูกไหมพี่นับมันก็จะมีความแบบเอ้ยเหลี่ยมมุมมีความกราฟิกอีต่างๆแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งที่เรียกว่าฟายูมพอเทรตก็คือมันจะเป็นภาพที่พอเทรตอะค่ะภาพภาพวาดเหมือนของคนนะ่ะที่แปะตรงหน้ามัมมี่แล้วเจอเยอะที่เมืองฟายูมที่ที่ฟายูโอเอซิสที่อียิปต์เขาก็เรียกว่าฟายูมพอเทรตเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ย oh. แต่ละคนในที่หน้าในมัมมี่เนี่ยหน้าไม่เหมือนกันเลยแล้วใช้ศิลปะวาดแบบที่ สวยมากสเสมือนจริงมากเหมือนกับศิละปะยุคแบบโมเดิร์นหรืออิมเพร s ชันนิสด้วยซ้ำคือมันคือจริงๆอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแบบทูมสโตนของเขาใช่ไหมประมาณนั้นออใช่ใชซึ่งมันก็เหมือนกับที่แบบเราทำจนถึงปัจจุบันเลยคือแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะต่างตรงนี้ตรงที่ว่าเขาทำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าจะมีศิลปินเดินไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ถามว่าแบบ จะวาดพอร์เทรตไหมจะวาดภาพเหมือนไหมเพื่อสิ่งนี้ไายเพื่อติดในบ้านก่อน oh. เพื่อติดในบ้านเราก็จะแบบโอเคแล้วเวลาเขาเขาแลกของกันเขาไม่ได้แลกเงินสมัยก่อนเขาบอกว่าวายสามเยือกนะแล้วแบบโอเคได้แล้วเราก็จัดการน้างให้เขาว่าถูกไหม oh. ใช่แล้วศิลปินเหล่านี้ด้วยความที่เป็นศินลปินแบบเหมือน sale, hmm. ออนเซลล์อะเหมือนออนทัวร์อย่างง hmm. ี้นเพราะฉะนั้นอนะเราจะไม่มีเรคคอร์ดไม่มีบอกเลยว่าใครเป็นคนวาดภาพ เหล่านี้บ้างใช่แต่ว่าเมื่อเขาว่าเสร็จแล้ว,ลวโอ้ยชอบมากติดไว้ที่บ้านติดไว้จนหนึ่งวันนึงเราตายเขาก็จะคนที่บ้านเราก็จะเอาภาพน้านของเรานี้แหละมาตัดหน้าเราแล้วเอาไปใส่ในมาม,มี่เราเอ้าวแต่ว่ามันก็จะอาจจะเป็นออมีแน่มันมีแต่คนเด็กๆใช่ก็มีเด็กๆด,ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราเห็นอย่างเงี้ยดูยี่สิบสามสิบใช่ไหมแต่เขาจะตายตอนแบบ แปก็มีส <48 S 2> ี่สิบแปดยังเป็นรูปแบบตอนแบบ the best self ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่นาบอกว่าปัจจุบันมันมีทางคนที่หลุมศพเป็นเรื่องของคนที่ยังอยู่สร้างเรื่องให้กับคนที่ตายอันเนี้ยคือคนที่ตายนี่แหละสร้างเรื่องให้ตัวเองเอจริงๆแล้วฉนันอาจจะไม่ได้ใส่อยเพจก็ได<อ>้<ๆ>แต่ว่าในรูปนี้ฉันจะใส่อยเพจห<อ>มายถึงว่าเขาก็บอกไปเลยว่าฉันขอชุดแบบนี้ก็ได้ขอใส่หมวก ใช่เพราะว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบมีมงกุฎด,ด้วยซ้าหรือว่ามีเป็นช่อมะกอกก็มีเออแล้วแล้วมันเกิดแดงถึงแฟชั่นด้วย<อ>ถูกไหมเพราะว่าภาพเหล่านี้มันมีตั้งแต่ปีแบบคริตสต์ศตวรรษที่2 0สถึงส0จนถึง300เพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะเห็นเลยว่าแฟชั่นในช่วงเวลาประมาณ300ปีตรงเนี้ย มันเติบโตและเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยภาพภาพเนี้ยของคนคนเนี้ยมันมาจากยุคไหนจากแฟชั่นของเขานั่นเองสนุกเนาะสนุกเนาะสนุกไหมเออคือคือด้วยความที่มันมันอาจจะดูไม่อียิปต์แหละและด้วยความที่มันก็ไม่ใช่โรมันถูกไหมคะแต่มันคือยุคสมัยที่โรมันเข้ามาครอบครองอังกฤษเอ้ยเขาเขาบอกอียิปต์สมัยพระเจ้าอเลคเดอร์มหาราช น,นแล้วเขาก็มาตั้งโรงเรียนศิละปะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดการรวมความเชื่อกับศิละปะแบบโรมันนะคะเข้ามาด้วยกันทําให้เรามีภาพที่ดูเป็นศินละปะแบบโรมันแบบกรีกโรมันศินละปะคลาสสิคอลอ่ะอยู่บนมัมมี่ซึ่งดูเป็น c u เจอร์อียิปต์มากๆถูกแหมแต่ว่ามีแค่เมืองเดียวเหรอเขาบอกว่าจริงๆเจอเป็นแบบหลายพันอันเลยแล้วก็อยู่กระจายแต่ว่าเจอที่ตรงเนี้เยอะที่สุด ใช่เจอแบบตอนปี1880น่ะเขาไปขุดเจอเป็นครั้งใหญ่เลยเนาะเออก็ขุดเจอแล้วก็นี่แหละเอามาที่ลอนดอนบิ i t ติ h m มิวเซียมะคะถูกต้องค่ะแน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะไปถ่นไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะเราไปจัดแสดงที่บริ t i s มิวเซียมเขาก็บอกเลยเขาก็คนก็บอกว่างงมากว่านี่ของจริงของปลอมจอจี้หรือเปล่าเพรามันสวยใครจะเชื่อเป็นของอียิปต์ถูกไหมแต่มันแบบ ไม่รู้เขาใช้สีอะไรเนาะทำไมมันถึงติดติดหนึบติดนานดูเลยจริงนี่ดูสีฝังไปแล้วด้วยนะจริงแล้วแต่ละคนหน้าไม่เหมือนกันเลยนะถามว่าเขาจะสีอะไรใช่ไหมคะสีที่เขาใช้อะ่ะมันคือสีจากขี้ผึ้ง คือในสมัยนั้นนะเขาจะใช้พิกเมนต์จากธรรมชาติถูกไหมเนื้อสีธรรมชาติอย่างเช่นดินคือสีที่เขาใช้หลกัหลกๆอะมันจะมีแค่สีสีสีดำจะมาจากพวกผงฐานพวกสิ่งเผาไหม้สีขาวสีขาวมาจากหลีดมาจากตะกัะ่วซึ่งจริงๆมีพิษถูกไหมแต่เขายังไม่รู้ว่า ใช้เยอะๆล้วจะต่ายเขาก็เลยใช้ตะกัวนะคะเขาก็เลยใช้ยับเลยใช่แล้วตะกวดจริงๆใช้มาจนถึงยุควิกตอเรียนนะยังใช้แบบทาหน้าเป็นเครื่องสําอางอยู่เลยเอาไปทำเป็นอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเหรอเอาไปทําเป็นครีคมทาหน้าใช่อย่างแบบพระเจ้าริซเบตอย่างเงี้ยยุคยุคยุคยิซเบตันนะคะที่ยุคยุค,ยคแบบ<า>ที่เขาขา,ขาวอะ่ะเราเวลาเราคิดถึงแบบอ่าเชคสเปียอย่างเงี้ย ก็จะหน้าขาวอันน mm ั้น่ะชื่อว่าขาวจากครีมจากตะกั่วนี่แหละเออแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนก็ดูโอเคโอเคมั้งอ่ะสีขาวกับเรื่องเดิมสีดำใช่ไหมสีขาวไปแล้วแล้วก็จะมีสีแดงกับสีเหลืองมาจากดิน Oh. ใช่ส่วนสีอื่นอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าสีม่วงจะแพงถูกไหมคะสีม่วง mm hmm. สีดำเงินเขาจะเก็บไว้ให้ชนชั้นสูงเท่านั้นแต่ตัวเบนพาเองก็ตนามเพราะว่าพิกเมนต์ของสีเหล่านี้มันได้มายากมันต้องมาจากแร่ธาตุหรือมแมลงเท่านั้น oh. ใช่แล้วเขาจะเอาสีเหล่านี้มาผสมกับขี้พึ่งร้อนๆคือเป็นศินลปินเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องมีกระดาษวาดรูปนะเราจะต้องมีแบบหม้อด้วย แล้วเราก็จะต้องละลายขี้พึ้งขี้พึ้งก็เหมือนที่เราแว็กซ์ขนใช่ประมาณนั้นมันจะต้องอยู่ในหม้อร้อนมันร้อนไหมมันจะแข็งมันจะแข็งเราก็ต้องเอามาใส่ในในหม้อแล้วให้มันร้อนแล้วก็ใส่สีลงไปแล้วก็วาดด้วยสปตูล่าวาดด้วยแบบตะแกรงเล็กๆอ่ะเออเหมือนแบบมันจะเป็น มันจะเป็นเหมือนเหล็กที่เป็นสเปรตูลาเหมือนทำเค้กอะเธออิ้นปัดปาดปัดใช่แต่ว่าเล็กๆแล้วก็เหมือนทําเล็บอะประมาณนั้นอะแบบที่ขูดเล็บตรงนั้นอะแล้วเอามาอ่างไฟแล้วก็จิ้มกับคี้พึ้งสีนี่แหละแล้วเอามาระบายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูอยู่ในช่อง YouTube ของ The Cloud ก็จะเห็นว่าเฮ้ยผิวเท็กเจอมันไม่เนียนแล้วมันจะเกิดจากการ เลเยอร์อะของแต่ละสีแต่ละอย่างอ่ะเข้าไปเรื่อยๆของจริงมันน่าจะนูนได้ปะนูนจ้ะ<ม>พูดเลยคือเขาจะมีระบายสีพื้นหลังสีเทาใช่ไหมหล่ะเทากลางแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยที่จากขี้พึ่งอันแข็งๆและหนาๆเนี่ยก็คือจะแบบดูนูนขึ้นมาเป็นสามิติเลยทีเดียวมันมีความแบบอิมเพรสชันนิสหใช่ใช่ต้องมองไกลๆ ช่อิมเพรอิมเพรสชันนิสเพราะว่าอิมเพรสชันนเองแวนโก๊ะหรือว่าหลายๆคนในชุกนั้นนะ่ะก็ใช้สีจากหลอดแล้วก็ทาแล้วก็แบบป้ายหนาๆอย่างแวนโก๊ะอย่างเงี้ยกว่าสีจะแห้งเป็นปี๊ <c oughs> ใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยเพราะมันเป็นขี้พึ่งเพราะมันเป็นขี้พึ่งมันเลยแห้งไว <c oughs> ถูกไหมอยู่นะเพราะฉะนั้นทําแมแวนโก๊ะต้องใช้ขี้พึ่งไม่ใช่นั่นแหละ เอออันนี้คือเทคนิคที่ใช้โดยทั่วไปแต่ว่าก็กนะจะมีแบบอย่าง,งอื่นก็มีอย่างเช่นเฟรชโกอย่างเงี้ยคือว่าใช้ไข่ขาวก็มีเออแต่ว่าอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นขี้ผึ้งหนึ่งเป็นขี้ผึ้งสองมันแห้งมันแห้งแล้วมันแบบติดแน่นเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเลยอยู่นานแต่ว่า เทคนิคนี้หรือว่าเทคนิคเฟสโกที่เป็นไข่ขาวเองก็ตามอะ่ะก็ถูกวาดในงานศิลปะอื่นที่ถูกติดตั้งในเมืองด้วยเช่นกันหรืออยู่ในบ้านคนด้วยเช่นกัน oh. อย่างเช่นมันจะมีรูปของรูปตกแต่งรูปตกแต่งบ้านคนรวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะสมัยก่อนเขาจะวาดบนปูนเปียกเออก็จะยังคงอยู่หรือบางอย่างถ้าเกิดว่าวาดบนแผ่นไม้หรือว่าวาดบนผ้าลินินก็มีหรือว่าวาดบนอะไรละ่ะ Uh, วาดบนกระดานไม้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่อยู่แล้วหรือรูปภาพกษัตริย์เขาก็จะมีเหมือนกับเหมือนกับประเทศไทยเลยเหมือนกันก็คือรูปกษัตริย์ที่จะถูกใช้ไปวางตามที่ต่างๆในเมืองทั่วๆไป mm hmm. หลายๆที่จริงๆสมัยก่อนนะมีงานศิลปะอย่างเงี้ยอยู่รอบเมืองเลยกรีกโรมันอียิปต์คือ มันก็เป็นเหมือนฝนนึงเหมือนกับทุกวันนี้เราเห็นนะคะมันก็มีทางโฆษณาถูกไหมพี่นะับเราออกจากบ้านอย่างเงี้ยก,ก็เจอโฆษณา,าเจอรูปเจอนั่นเจอนี่มากมายเหมือนกันแต่ด้วยเวลาแหละทําให้สิ่งเหล่านั้นอะมันหายไปม,มันถูกทําลายบ้างมันหายไปตามกาลเวลาบ้างเนาะแต่ว่าสิ่งที่คงอยู่คือสิ่งที่อยู่ในหลุมศพมเพราะฉะนั้นนะ่ะสําหรับเตยอะ่ะ ความสำคัญของ f u n e r a r y art รี่งไม่ใช่เฉพาะแค่งานฟิวเ p มพ t r a i t เนาะมันคือการที่ของมันถูกเก็บรักษาในที่ที่ดีมากๆอะ่ะและไม่ถูกเอามาใช้จนมันดำรงอยู่ได้เป็นพันๆปีอะ่ะและไม่ถูกทำลายด้วยนะไม่ถึงว่าใครจะไปทำลายอะ่ะมันก็มีในช่วง <laughs> ถูกไหม <laughs> ก็มีบ้างที่เออเอามา เอ้ยทำลายทำลายไม่มีจะมีแต่ว่าพวกเอาของจากหลุมศพมาขายอะไรอย่างนี้ถูกไหมละ่ะขายมัมมี่ขายเพชรนินจินดาินจในนั้นมากมายเออหรือบางอย่างก็ยังอยู่ใน British m u เซียนั่นเองประทัดใจมีบริติชมิวเซียมอยู่นะแต่เขารู้ตัวนะว่าหมายถึงว่าเขาเคยทำแคมเปญอะไรอ่ะที่ประมาณว่าแบบไอ้ไงที่ว่า จำไม่ได้จำบวชดิ้งเป,ป็ะๆไม่ได้แต่ว่าแบบ<อ>ชวนทุกคนมาดูสิ่งที่เราขโมยมาหรืออะไรเงี้ยจริงอ <üyor> ่ไม่มา<อ>ถึงว่าน,นออางนางก็คือใช้สิ่งนี้มาเป็นมาร์เก็ตติ้งของตัวเองนางต้องรู้สิฉัชอนางใช่นางต้องรู้แต่ว่าจริงๆแล้ว process ของการเอาของคืนมันก็ยากเข้าใจเออเพราะว่าอย่างอย่างของอียิปต์มาจจะง่ายเพราะมันชัดเจนเนอะว่าเฮ้ยมีคนนี้เข้าไปเวลานี้เอาอะไรออกมาบ้างแต่อย่าง อ,อ,อย่างเอเชียออนชินต้เองก็ตามอย่างเงี้ยหรือว่าในไทยหรือว่าในเขมรเองก็ตามอ่ะมันค่อนข้างยากที่จะ track ว่าของชิ้นนี้มาอย่างไงเพราะว่าบางทีมันผ่านหลายมืออืมอืมบางทีเราแบบพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ซื้อมาจากคนคนเอาออกมาโดยตรงถูกไหมมันผ่านมาหลายมือเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะคืนของแต่ละชิ้นน่ะบางทีมันจะยากกว่าที่เราคิดไปได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาโดยถูกกฎหมายในเวลาที่สิ่งนี้มันยังซื้อขายได้เข,เขาก็ไม่ผิด,ผดอะไรแต่ British Museum ก็ก็นางก็อย่างนั้นจริงๆ <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านางช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมให้ชาวโลกตะวันตกใช่แล้วจริงๆ British m u ิ e u m เป็นเป็นที่ศึกษาเยอะมากๆอย,าอย่างเช่นเวทวูดนะคะเวทวูด uh, uh, uh. มัน จะเป็นพวกแบรนด์ของกระเบื้องเครื่องกระเบืเ้อง,งจานชามต่างๆถูกไหมเราจะเห็นว่าเว w o o d ลายของมันนะมีความกรีกโรมันและหลายๆล,ลายของเว w o o d ตั้งแต่สมัยยุคเริ่มแรกของเวดวูดอะเป็นลายจีนแล้วสิ่งเหล่านี้สมัยก่อนมันไม่มีรูปถ่ายไม่มีอินเทอร์เน็ตท่าศึกษาแล้วเขาศึกษาจากการไปมิวเซียมแบบนี้แหละเราไปนั่งสเก t เพโอ้อใช่เพราะว่าถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเผยแพร่มาทำไมใช่ ส่วนหนึ่งแต่นั่นแหละแล้วก็ era appropriate เนาะว่าอะไรเหมาะต่อยุคไหนอย่างไรบ้างรวมถึงสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เช่นเดียวกันฉันชอบที่มาคุยเรื่อง British Museum ได้จริงมาไกลมากเออคุยถึงเรื่องตะกั่วและเรื่องการแต่งหน้าจากอะไรจากหลุมโศพแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องความตายด้วยนะพูดถึงตะกั่วเนี่ยไม่เกี่ยวตัดท่านโดนตะกั่วมาแมก็ตายได้ไงตายเขาเลยไม่ใช่แล้วใช่เรื่องราวของวันนี้ก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้แม้สนุกมากเดี๋ยวต่อจะจะไปนิวยอร์กนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วเฟื่งที่ไปนิวยอร์กแล้วที่ที่พี่น้ำบอกว่าต้องไปก็คือ pet cemetery ใช่หลุมเป็นไรสุสานสัตว์เลี้ยงและเป็นสุสานสัตว์เลี้ยงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็มีมีเซเล็บมีเซเล็บก็คือแมวของมารายแครี เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูอะไรเมลของมารายแครีไปถ่ายรูปคู่ใช่ในสุสานสัตว์ที่ตั้งแต่ปี1893เก่าที่สุดในโลกเลิศมากเลยอ่ะเลิศหนานะแล้วก็มาลงที่ไหนมาลงเดอะคลาสงเดคะคติดตามอ่านได้เช่นกันขอบคุณคะ่ะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นไดว้วันนี้เราจะมาในก่อนเราเจอใหม่อาทิตย์หน้าไม่ใช่อสองอาทิตย์นหน้ามาดูกัือนว่าเราจะมาเม้าเรื่องอะไรกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นับนะ ย้ <Yeah. S 2> ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์